นี่เอาจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าหลักครั้งแรกอ่ะมันคือเมื่อไหร่แต่ว่าแบบไฟร่ามันจุดตั้งแต่ตอนหนึ่งมึงมันจุดเร็วไปเป้าประโถมเหมือนกันใช่แบบคิดจริงๆแบบป๊อปปี้เลิฟฟิลนั้นน่ะมันเป็นป๊อปปี้เลิฟจริงๆเพราะว่ามันแบบคือตอนป.1อ่ะไม่รู้สเปคตัวเองอ่ะเป็นคนชอบคนเนิร์ดไปต่อนะคือเหมือนตอนตั้งแต่ช่วงประถมเนี่ยคนเนี้ยที่เจอก็คือเหมือนแบบเขาอยู่ห้องแบบเด็กฉลาดเลยอ่ะเขาก็แบบฟิลแบบใส่แว่นฉลาดมากแบบเรียนได้ที่1ของชั้นตอนนั้นก็เลยฟิลเหมือนแบบคนนี้แบบเออเราชอบอ่ะแบบเขาฉลาดจังเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ชอบคนเนี้ยอยู่มาสองปีแต่คือมันคงไม่ได้เรียกว่าละครั้งแรกมั้งมันฟิลเหมือนแบบเราแค่แบบปื้มๆชอบเขาป่ะเด็กๆอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็กงมอต้นอะไรเงี้ยเราก็แบบมีชอบรุ่นพี่ตอนนั้นเราอยู่ม.1รุ่นพี่คนนี้อยู่ม.4เราก็ชอบเขาก็ชอบแบบพักเบรกเราก็แบบเดินขึ้นไปเดินผ่านฟิลเหมือนแบบในหนังอะไรเงี้ยทำเป็นเดินผ่านนู่นนี่นั่นแล้ววาเลนไทน์ก็แบบซื้อช็อกโกแลตอะไปให้เขาแล้วก็แบบคนก็โหทั้งชั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ชอบเราพอมาตอนช่วงประมาณเออเดี๋ยวนะคือเริ่มบอกแล้วว่าเริ่มงงแล้วว่าอันนี้คือครั้งที่เท่าไหร่แล้วมันมีหลายคนแต่คือแบบแรกๆมันมีหลายแต่มันไม่รู้ไงว่าแบบครั้งแรกมันคือตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกมันคือครั้งแรกวะโนริครั้งแรกมันไม่รู้ไงก็เลยแบบมันไม่รู้อันนี้คือรักหรือเปล่าใช่ใช่ก็เนี่ยก็เลยเล่ามาเพราะว่าแต่ละคนมันก็จะมีฟิลแบบเอ้ยเราเขื่อนเราแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วทีนี้พอมาตอนช่วงประมาณม.ปลายก็มีคนนึงที่แบบเขามาจีบเราตอนนั้นพอแบบขึ้นม.4ได้แบบ1เดือน2เดือนเงี้ยอยู่ดีเขาก็แบบซื้อแบบเทดดี้แบร์มาให้อะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็แบบยังไม่อะไรนะเราก็เฉยๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบเป็นฟิลแบบใส่ใจมากแบบเป็นผู้ชายฟิลแบบใส่แว่นตีๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีครั้งนึงที่หลายครั้งก็ครั้งแรกไม่รู้ว่าคนไหนคือรักแรกเพราะว่ารักแรกมันแยกยากรักมากจึงยากแยกแล้วก็มีคนนึงที่แบบเจอที่ A Bank เนี่ยแหละตรงสเปคมาก 100% ตรงสเปค 90% นะเพราะว่าเราแบบชอบคนสูงลูกครึ่งสูงนี่ประมาณ200เมตรพอไหมได้นะคนนี้สูงประมาณ185ก็สูงจริงแล้วก็เหมือนตอนนั้นลูกครึ่งนี่ต้องเป็นครึ่งเอเชียหรือครึ่งยุโรปชอบครึ่งยุโรปครึ่งไทยครึ่งอเมริกาแล้วก็ไปเจอที่ร้านเหล้าที่ A Bank แล้วเราก็แบบเห็นคนนี้ปุ๊บแล้วเราชอบเลยไม่เคยจีบใครครั้งแรกคุยกันแต่ก็คือไม่ได้คุยอะไรกันมากมายนะเพราะเหมือนเขาก็เป็นฟิลแบบโลกส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคุยกันปุ๊บคุยได้ประมาณ2เดือนไปดูหนังครั้งนึงแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เทเราในวันวาเลนไทน์เอ้าหลังจากที่เราให้ดอกไม้เขาบอกว่าเพราะอะไรเออเราคงไปแบบดูหนังด้วยกันในวันเนี้ยวาเลนไทน์เนี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเสียใจเราก็เลยบอกเขาว่าเออไปทำแบบนี้กับใครนะแต่ตอนนี้เขาก็เนี่ยวนอยู่แถวๆตรงนี้แหละใครวะก็เลยไม่รู้ว่าคนนี้รักครั้งแรกหรือเปล่าหรือคนไหนหรือแฟนหรือกับคนที่แอบชอบก็ให้คนดูโหวตเข้ามาว่าคนไหนเป็นรักแรกของโนริ